สวัสดีครับทุกคนเมื่อสิ้นสุดเสียงนกหวีดในศึกฟุตบอลยูโร2020ในนัดที่ทีมชาติเยอรมันเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสไปได้4-2มันทำให้ทีมชาติเยอรมันกลับมาอยู่ในเส้นทางการลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปในศึกฟุตบอลยูโร2020ได้อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติฝรั่งเศสไป0-1ในนัดแรกของการแข่งขันซึ่งทำให้พวกเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ไฮไลท์ในเกมนี้นอกจากชัยชนะของทีมชาติเยอรมันต่อทีมชาติโปรตุเกสแล้วมันยังเป็นการเอาคืนคริสเตียโน่โรนัลโดได้อย่างเจ็บแสบของโรบินโกเซนที่ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกโรนัลโดหักหน้าด้วยการไม่ยอมรับการขอแลกเสื้อด้วยโดยเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้สนับสนุนโดย LSM 824มั่นคงปลอดภัยไม่มีโกงตามรายละเอียดที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนของคลิปโดยโรบินโกเซนแบ็คซ้ายแมนออฟเดอะแมตช์ของทีมชาติเยอรมันที่ในวันนี้จัดการยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์เขาเป็นนักเตะจากสโมสรอตาลันตาทีมร่วมลีกเกาโชเซเรียอาของสโมสรยูเวนตุสที่คริสเตียโน่โรนัลโดสังกัดอยู่โดยย้อนกลับไปในเกมที่อาตาลันตาสามารถถล่มเอาชนะยูเวนตุสไปได้3-0หลังจากสิ้นเสียงนกหวีดของกรรมการโรบินโกเซนรีบเดินตรงเข้าไปหาคริสเตียโน่โรนัลโดเพื่อขอแลกเสื้อด้วยเพราะโรนัลโดนั้นเปรียบเสมือนนักเตะซูเปอร์สตาร์และไอดอลที่เขาคลั่งไคล้โดยการได้เสื้อของคริสเตียโน่โรนัลโดมาครอบครองมันคือความปรารถนาและความภูมิใจเล็กๆของเขาแต่ความฝันและความหวังของโรบินโกเซนกลับต้องพังทลายไปต่อหน้าต่อตาของเขาเพราะโรนัลโดนั้นไม่ยอมที่จะแลกเสื้อด้วยซึ่งมันอาจจะด้วยความหงุดหงิดจากความพ่ายแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้โรนัลโดตัดสินใจทำเช่นนั้นแต่กลับกันหัวใจและหน้าของโรบินโกเซนนั้นแตกเป็นเสียงๆโดยโรบินโกเซนเขาได้เขียนถึงเรื่องราวในวันนั้นไว้อย่างน่าหดหู่ในหนังสืออัตชีวประวัติของเขาโดยมันมีใจความว่าหลังจากจบเกมนั้นผมต้องการทำตามความฝันของตัวเองซึ่งมันคือการได้เสื้อของคริสเตียโน่โรนัลโดหนึ่งในสุดยอดนักเตะแห่งยุคนี้มาเก็บเอาไว้ซึ่งเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดสุดท้ายผมเดินไปหาเขาแล้วพูดออกไปว่าคริสเตียโน่ผมขอแลกเสื้อกับคุณหน่อยแต่เขากลับไม่มองมาที่ผมเลยแม้แต่สักนิดเดียวก่อนที่เขาจะตอบออกมาแค่ว่าไม่ช่วงเวลานั้นมันทำให้ผมรู้สึกอับอายเหลือเกินผมเหลียวไปมองรอบๆตัวว่ามีใครเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าและผมก็พยายามปิดบังความอับอายนั้นเอาไว้ผมหน้าแดงด้วยความอับอายและผมเดินออกมาโดยที่รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กมากๆและในเวลาต่อมามันก็เป็นอย่างที่โรบินโกเซนได้กังวลไว้ในตอนแรกเพราะมันมีกล้องที่จับภาพการเข้าไปขอแลกเสื้อกับคริสเตียโน่โรนัลโดและโดนปฏิเสธกลับมาของเขาได้ซึ่งหลังจากภาพเหตุการณ์ทั้งหมดถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาเพื่อนร่วมทีมอาตาลันตาก็ทำการปลอบใจแกมหยอกล้อโรบินโกเซนด้วยการซื้อเสื้อของคริสเตียโน่โรนัลโดมามอบให้เป็นของขวัญให้กับเขาซึ่งแม้มันจะเป็นการหยอกล้อกันแต่ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นที่เพื่อนร่วมทีมอาตาลันตาช่วยกันปลอบใจความผิดหวังของโรบินโกเซนและทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของหนังสืออัตชีวประวัติของโรบินโกเซนที่เขียนไว้ก่อนหน้าที่เขาจะสามารถพาทีมชาติเยอรมันของเขาเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสของคริสเตียโน่โรนัลโดไปได้4-2ในศึกฟุตบอลยูโร2020ซึ่งหลังจากจบเกมดังกล่าวโรบินโกเซนที่คว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์จากการยิง1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ถูกผู้สื่อข่าวถามคำถามถึงประเด็นการขอแลกเสื้อกับคริสเตียโน่โรนัลโดก่อนหน้านี้โดยในครั้งนี้โรบินโกเซนได้ตอบกลับไปว่าครั้งนี้ผมไม่ได้ไปขอแลกเสื้อกับโรนัลโดเพราะผมอยากมีความสุขกับชัยชนะและค่ำคืนนี้มากกว่าและผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนผมมองไม่เห็นเขาในสนามเลยด้วยซ้ำซึ่งทั้งหมดนั้นคือการเอาคืนอย่างเจ็บแสบจากโรบินโกเซนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกคริสเตียโน่โรนัลโดทำให้อับอายต่อหน้าคนทั้งโลกแต่ในวันนี้เขาเชิดหน้ายืดอกและภูมิใจได้อย่างภาคภูมิเพราะเขาคือนักเตะคนสำคัญที่พาทีมชาติเยอรมันเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสของคริสเตียโน่โรนัลโดได้อย่างหมดจดแต่นักเตะผู้แก้แค้นได้อย่างเจ็บแสบโรบินโกเซนสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ